MP3 คำบรรยายในตินี้ร่วมจัดทำโดยกลุ่มสมาชิกเว็บมวนซื่น .com สนใจร่วมสมทบทุนดาวน์โหลดได้ที่ support@muansuen.com สวัสดีนักศึกษาที่รักทุกท่านนะครับก็ผมหายไป2สัปดาห์แล้วท่านอาจารย์วิทยาชาติแทนเพื่อทดแทนตอนที่ท่านอาจารย์วิทยาชาติได้เดินทางไปต่างประเทศนะครับก็สำหรับวันนี้ชั่วโมงวันนี้ก็เป็นชั่วโมงวิชากฎหมายแรงงานซึ่งเป็นการบรรยายนับว่าได้เป็นครั้งที่7นะเราได้เริ่มอยู่ในกฎหมายฉบับแรกก็คือกฎหมายคุ้มครองแรงงานและเข้าใจว่าวันนี้คงจบกฎหมายคุ้มครองแรงงานและจะต่อด้วยกฎหมายเงินทดแทนเลยนะครับครับสำหรับกฎหมายแรงงานได้บรรยายมาถึงมาตรา119ซึ่งเป็นข้อยกเว้นที่นายจ้างจะเลิกจ้างลูกจ้างได้โดยไม่ต้องจ่ายค่าชดเชยบทบัญญัติในมาตรา119ก็มีคำพิพากษาศาลฎีกาเยอะเชิงครับซึ่งอาจจะเป็นข้อที่จะนำมาออกข้อสอบได้ตามสมควรทีเดียวนะครับวันนี้เข้ามาเริ่มต้นที่มาตรา120มาตรา120เป็นเรื่องการจ่ายค่าชดเชยกรณีที่นายจ้างย้ายสถานประกอบกิจการครับองค์ประกอบสำคัญของมาตรานี้ก็มี2ประการด้วยกันก็คือนายจ้างได้ย้ายสถานประกอบกิจการไปตั้งณสถานที่อื่นซึ่งย้ายก็คงจะต้องแปลว่าไปจากที่เดิมครับที่สถานที่อื่นเนี่ยในตัวบทมันไม่ได้เขียนไว้ชัดเจนว่าสถานที่อื่นหมายถึงอยู่ห่างจากสถานที่เดิมสักเท่าไหร่นะครับสถานที่เดิมสักเท่าไหร่แต่ว่าก็ไม่ได้อยู่สถานที่เดิมก็แล้วกันนะจะย้ายไป100เมตร2กิโล5กิโล10กิโล100กิโลอะไรก็แล้วแต่ก็ต้องมาดูองค์ประกอบข้อที่2องค์ประกอบข้อที่2คือการย้ายนั้นมีผลกระทบสำคัญต่อการดำรงชีวิตตามปกติของลูกจ้างนะครับหรือครอบครัวลูกจ้างมาตรานี้มุ่งไปถึงเรื่องครอบครัวของลูกจ้างด้วยนะครับครอบครัวลูกจ้างด้วยเพราะฉะนั้นถ้าจะดูว่ากรณีที่ลูกจ้างจะได้ค่าชดเชยพิเศษตามมาตรา120เนี่ยก็จะต้องเป็นการย้ายที่มีผลกระทบสำคัญต่อการรับชดตามปกติของลูกจ้างและครอบครัวซึ่งก็เป็นไปตามความจำเป็นของลูกจ้างแต่ละคนซึ่งไม่เหมือนกันบทบัญญัติมาตรานี้เป็นเรื่องเฉพาะตัวจริงๆเฉพาะบุคคลจริงๆดูก็ยังแปลกดีเหมือนกันเพราะเหตุที่ว่าปกติแล้วบทบัญญัติมันน่าจะใช้กับลูกจ้างทุกคนได้แต่บทบัญญัตินี้ใช้เฉพาะลูกจ้างแต่ละคนเท่านั้นเองสมมติว่าโรงงานอาจจะมีลูกจ้างร้อยคนแล้วนายจ้างย้ายทำก่อการไปหมดเลยก็ต้องไปทั้งร้อยคนแต่ลูกจ้างบางคนก็อาจจะไม่เดือดร้อนเพราะย้ายไปที่ใหม่อาจจะใกล้บ้านเดิมเขาก็ได้เขามีความสะดวกมากกว่าเดิมอะไรอย่างเงี้ยก็ได้แล้วคนบางคนเขาไม่มีผลกระทบอะไรเขาก็ถือโอกาสย้ายบ้านตามไปอยู่ด้วยอะไรเงี้ยนะฮะเพราะฉะนั้นเป็นเรื่องเฉพาะตัวบุคคลจริงๆหน้าที่ของนายจ้างในกรณีที่มีการย้ายสถานประกอบกิจการเนี่ยนายจ้างต้องแจ้งให้ลูกจ้างทราบล่วงหน้าไม่น้อยกว่า30วันก่อนวันย้ายสถานประกอบกิจการซึ่งถ้านายจ้างไม่แจ้งหรือแจ้งล่วงหน้าไม่ครบ30วันกฎหมายกำหนดให้นายจ้างจ่ายค่าชดเชยพิเศษแทนการบอกกล่าวล่วงหน้าชื่อยาวทีเดียวนะค่าชดเชยพิเศษแทนการบอกกล่าวล่วงหน้าซึ่งเท่ากับค่าจ้าง30วันกรณีที่ลูกจ้างได้รับค่าจ้างตามรายระยะเวลาหรือเท่ากับค่าจ้างของการทำงาน30วันสุดท้ายกรณีลูกจ้างได้รับค่าจ้างตามผลของงานนะครับนี่ก็เป็นหน้าที่ของนายจ้าง
ส่วนลูกจ้างมีสิทธิ์อะไรเมื่อในจ้างย้ายสถานประกอบกิจการก็มีสิทธิ์ที่จะบอกเลิกสัญญาจ้างแล้วก็ขอรับค่าชดเชยพิเศษซึ่งค่าชดเชยพิเศษเนี่ยก็จะเท่ากับอัตราค่าชดเชยตามมาตรา118นั่นเองเพราะฉะนั้นกรณีนี้ก็เห็นได้ชัดว่าค่าชดเชยพิเศษที่ลูกจ้างจะได้รับตามมาตรา120เนี่ยจะต่างกับค่าชดเชยตามมาตรา118ค่าชดเชยพิเศษตามมาตรา118นั้นต้องเกิดจากกรณีที่ในจ้างเลิกจ้างลูกจ้างแต่ค่าชดเชยพิเศษกรณีตามมาตรา120นี้เกิดขึ้นเนื่องจากลูกจ้างเป็นฝ่ายบอกเลิกสัญญาจ้างนะครับสิทธิในการบอกเลิกสัญญาจ้างตามมาตรา120นี้มีกำหนดระยะเวลาด้วยนะครับจ้างจะได้ค่าชดเชยพิเศษก็ต่อเมื่อได้ใช้สิทธิบอกเลิกสัญญาจ้างภายใน30วันนับแต่วันที่ได้รับแจ้งจากนายจ้างหรือวันที่นายจ้างย้ายสถานประกอบกิจการอย่างหนึ่งอย่างใดนะครับถ้ามีปัญหาว่าไม่มีการจ่ายค่าชดเชยพิเศษแทนการบอกกล่าวล่วงหน้าหรือไม่มีจ่ายค่าชดเชยพิเศษตามบทบัญญัติมาตรานี้กฎหมายกำหนดวิธีการหรือขั้นตอนในการที่จะได้รับค่าชดเชยพิเศษตามมาตรา120โดยลูกจ้างต้องไปยื่นคำร้องต่อคณะกรรมการสวัสดิการแรงงานนะครับไม่ใช่ศาลนะฟ้องศาลไม่ได้ภายใน30วันนับแต่วันครบกำหนดการจ่ายค่าชดเชยพิเศษนะครับคณะกรรมการสวัสดิการแรงงานก็จะพิจารณาแล้วก็ออกคำสั่งถ้าทุกฝ่ายเห็นด้วยก็อยู่เฉยๆคำสั่งของคณะกรรมการสวัสดิการแรงงานก็เป็นที่สุดสองฝ่ายก็ต้องปฏิบัติตามไปตามนั้นนะครับและผลตามนั้นแต่ถ้าฝ่ายนายจ้างไม่เห็นด้วยกับคำสั่งของคณะกรรมการสวัสดิการแรงงานก็มีสิทธิ์ที่จะยื่นอุทธรณ์ได้ภายใน30วันนับแต่วันทราบคำสั่งโดยอุทธรณ์ต่อศาลแรงงานนะครับก็ยื่นฟ้องเป็นคดีแรงงานนั่นแหละเป็นคดีอุทธรณ์ครับที่ใช้ของคณะกรรมการสวัสดิการแรงงานกรณีที่นายจ้างอุทธรณ์เนี่ยครับต่อศาลแรงงานนั้นจะเกิดสิทธิ์ในการที่จะนำคดีไปสู่ศาลแรงงานได้จะต้องวางหลักประกันตามจำนวนที่จะต้องจ่ายหลักประกันคือหมายความว่าหาหลักประกันไปให้ศาลแรงงานได้ยึดถือไว้ครับเพื่อเป็นหลักประกันว่าเมื่อผลคดีเป็นในที่สุดในจ้างเป็นฝ่ายต้องจ่ายเงินก็จะได้เอาเงินเอาหลักประกันนั้นจ่ายเงินนั้นให้แก่ลูกจ้างต่อไปแต่ถ้าลูกจ้างเป็นฝ่ายนำคดีไปสู่ศาลก็ไม่ต้องวางหลักประกันแต่อย่างใดนะครับนี่เป็นหมายเหตุนะครับลูกจ้างจะได้รับค่าชดเชยพิเศษกรณีนี้ต้องบอกเลิกสัญญาจ้างต่อนายจ้างภายในระยะเวลาที่กฎหมายกำหนดก็เมื่อสักครู่นี้แหละข้อที่2ก็คือหากนายจ้างไม่จ่ายค่าช่วยพิเศษให้ก็ต้องยื่นคำร้องต่อคณะกรรมการแรงงานภายในเวลาที่กฎหมายกำหนดนะครับลูกจ้างไม่อาจนำคดีไปฟ้องร้องต่อศาลแรงงานโดยไม่ได้ยื่นคำร้องตามขั้นตอนดังกล่าวได้นะครับต้องไปตามลำดับเอาละครับมีคำพิพากษาฎีกาที่เกี่ยวข้องกับมาตรานี้นะครับอยู่ด้วยคำพิพากษาฎีกาที่2228ปี2545นายจ้างสั่งปิดสำนักงานขายที่กรุงเทพมหานครและย้ายพนักงานทั้งหมดไปทำงานที่จังหวัดภูเก็ตศาลฎีกาวินิจฉัยว่ามิใช่กรณีที่นายจ้างย้ายสถานประกอบการตามมาตรา120ส่วนคำพิพากษาศาลฎีกาที่3398ปี2546นั้นนายจ้างมีสำนักงานที่ทำการ2แห่งคือสำนักงานในกรุงเทพมหานครแล้วก็มีโรงงานในสมุทรปราการนายจ้างย้ายสำนักงานไปรวมอยู่ที่โรงงานเป็นกรณีที่นายจ้างสั่งย้ายลูกจ้างไปทำงานต่อประกอบการอีกแห่งหนึ่งซึ่งมีอยู่แล้วจึงไม่ใช่ย้ายสถานประกอบกิจการตามมาตรา120
คือหมายว่าถ้ามี2แห่งแล้วย้ายจากแห่งหนึ่งไปโรงอีกแห่งหนึ่งก็ไม่ใช่การย้ายนะครับฟังดูเหมือนว่ามีแห่งเดียวแล้วก็ย้ายจากแห่งเดียวนั้นไปอยู่อีกแห่งหนึ่งเหมือนมีโรงงานบริษัทอยู่ในกรุงเทพต่อมาถูกไล่ที่หรือเขาเลิกสัญญาก็ย้ายโรงงานไปตั้งที่อุทยาอ่างทองอะไรอย่างนี้เป็นต้นมีคำปรึกษาธิการที่เกี่ยวข้องกับการวินิจฉัยของคณะกรรมการสวัสดิการแรงงานนะครับคำคำพิพากษาสันติกาที่6881-6892ปี2549นายจ้างไม่อุทธรณ์คำวินิจฉัยของคณะกรรมการสวัสดิการแรงงานตามที่กำหนดไว้ในกฎหมายคือภายใน30วันคำวินิจฉัยอุทธรณ์ของคณะกรรมการสวัสดิการแรงงานจึงเป็นที่สุดและย่อมผูกพันนายจ้างนายจ้างไม่มีสิทธิ์ยกเลิกการย้ายสถานประกอบการซึ่งยุติไปแล้วมาอ้างในชั้นศาลได้อีกก็กรณีที่ลูกจ้างมาฟ้องเรียกเงินได้ต่างๆนายจ้างจะมาต่อสู้ยกสิทธิต่างๆเข้ามาไม่ได้แล้วนะเพราะว่าถือว่าคำวินิจฉัยเป็นที่สุดคำวินิจฉัยเป็นอย่างไรก็เป็นอย่างนั้นเพราะฉะนั้นถ้านายจ้างหรือลูกจ้างมาเห็นด้วยคำวินิจฉัยของคณะกรรมการบริการต้องนำคดีไปสู่ศาลนะครับเพื่อให้ศาลเปลี่ยนแปลงหรือเพิกถอนคำวินิจฉัยของคณะกรรมการสวัสดิการแรงงานศาลฎีกาได้วินิจฉัยว่าการใช้สิทธิ์บอกเลิกสัญญาตามมาตรา120เป็นการใช้สิทธิ์ตามกฎหมายเฉพาะไม่อยู่ในบังคับของประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์มาตรา582พระราชบัญญัติคุ้มครองแรงงานพ.ศ. 2517และระเบียบการลาของนายจ้างนะครับก็ถูกแล้วล่ะนะก็ไม่มีอะไรก็กฎหมายมันระบุไว้ในมาตรานี้ว่าชัดเจนแล้วในจ้างจะไปยกกฎหมายอื่นมาตราอื่นมาพูดมาเปลี่ยนแปลงก็เหมือนเวลาตามกฎหมายนี้ไม่ได้แม้แต่ระเบียบการลาของในจ้างก็มาเกี่ยวข้องไม่โดยไม่ได้นะครับต่อไปเป็นการจ่ายค่าชดเชยพิเศษกรณีที่ในจ้างปรับปรุงกิจการเป็นบทบัญญัติในมาตรา121มาตรา122นะครับบทบัญญัติ2มาตรานี้เป็นบทบัญญัติที่ในจ้างต้องจ่ายค่าชดเชยพิเศษกรณีที่ในจ้างปรับปรุงกิจการของในจ้างในด้านต่างๆคืออันแรกก็คือปรับปรุงหน่วยงานก็คือ organization chartปรับปรุงกระบวนการผลิตปรับปรุงการจำหน่ายและปรับปรุงการบริการซึ่งจริงๆแล้วก็การปรับปรุงหน่วยงานก็หมายถึงองค์กรการผลิตนี่ก็ในโรงงานการจำหน่ายก็เป็นเรื่องของการพาณิชยกรรมการบริการก็เป็นเรื่องของการให้บริการแก่ลูกค้านั่นเองการปรับปรุงนั้นจะต้องเป็นไปโดยการนำเครื่องจักรมาใช้นำเครื่องจักรมาใช้แทนหรือเปลี่ยนเครื่องจักรใหม่ก็แล้วแต่หรือเปลี่ยนแปลงเครื่องจักรก็แล้วแต่ให้ทันสมัยขึ้นหรือเปลี่ยนแปลงเทคโนโลยีไอ้คำว่าเทคโนโลยีเนี่ยนะครับมันหมายความถึงวิทยาการที่เกี่ยวข้องกับศิลปะในการนำวิทยาศาสตร์มาประยุกต์เพื่อให้เกิดประโยชน์ในทางปฏิบัติและอุตสาหกรรมเพราะฉะนั้นถ้านายจ้างปรับปรุงหน่วยงานกระบวนการผลิตจำหน่ายและการบริการเนี่ยนะครับแล้วมีผลทำให้ต้องลดจำนวนลูกจ้างลงบางส่วนแล้วก็นายจ้างเลิกจ้างลูกจ้างด้วยนะครับนายจ้างมีหน้าที่ตามกฎหมายก็คือต้องแจ้งวันที่เลิกจ้างเหตุผลในการเลิกจ้างและรายชื่อลูกจ้างที่จะถูกเลิกจ้างให้พนักงานตรวจแรงงานท้องที่ทราบและต้องแจ้งให้ลูกจ้างที่จะถูกเลิกจ้างทราบด้วยระยะเวลาการแจ้งกำหนดไว้ว่าต้องไม่น้อยกว่า60วันก่อนวันที่จะเลิกจ้างนั้นนะครับซึ่งถ้านายจ้างไม่แจ้งให้ลูกจ้างทราบล่วงหน้าหรือแจ้งแต่ไม่ครบ60วันแม้แต่ขาดหนึ่งวันก็ตามนะครับ
นายจ้างก็ต้องจ่ายค่าชดเชยพิเศษแทนการบอกกล่าวลูกน้องก็ชื่อยาวเหมือนกันชื่อคล้ายๆมาตรา120นะครับค่าชดเชยพิเศษแทนการบอกกล่าวลูกน้องเท่ากับค่าจ้างอัตราสุดท้าย60วันกรณีที่ลูกจ้างได้รับค่าจ้างตามระยะเวลาหรือเท่ากับค่าจ้างของการทำงาน60วันสุดท้ายกรณีที่ลูกจ้างได้รับค่าจ้างตามผลงานโดยคำนวณเป็นหน่วยนะครับจำนวนถ้าลูกจ้างดังที่ถูกเลิกจ้างนั้นทำงานมาแล้วครบ6ปีขึ้นไปกฎหมายกำหนดให้นายจ้างจ่ายค่าชดเชยพิเศษหมายความว่าลูกจ้างได้ค่าชดเชยตามมาตรา118มาแล้วนะครับแล้วก็ได้ค่าชดเชยพิเศษเพิ่มขึ้นอีกนะครับซึ่งเท่ากับค่าจ้างอัตราสุดท้าย15วันต่อระยะเวลาการทำงานทุก1ปีที่เกินจาก6ปีออกไปนะครับแต่เมื่อรวมค่าชดเชยพิเศษทั้งหมดแล้วต้องไม่เกิน360วันนะครับอันนี้ก็เป็นกำหนดวิธีการคิดว่าระยะเวลาทำงานทุก1ปีคิดอย่างไรก็หมายความว่าคิดจำนวนปีเต็มของการทำงานของลูกจ้างถ้าปีล่าสุดมีระยะเวลาไม่ครบปีแต่ถ้าเศษของระยะเวลาเกินกว่า180วันก็ถือเป็น1ปีถ้าต่ำกว่านั้นก็ไม่ถือว่าเป็น1ปีคือไม่คิดตามสัดส่วนนะครับไม่งั้นก็จะตัวเลขก็จะยุ่งยากมากทีเดียวครับมีคำพิพากษาฎีกาที่พอเอามาเป็นหลักในการพิจารณามาตรานี้ได้ก็คือคำพิพากษาฎีกาปี47และปี48นะครับซึ่งได้ความทำนองเดียวกันนะครับนายจ้างเลิกจ้างลูกจ้างตามนโยบายปรับโครงสร้างองค์กรปรับโครงสร้างองค์กรที่เขาเรียกว่า restructuring นะครับบางคนก็ไปเรียกว่า reorganization หรือแปลว่าเปลี่ยนรูปแบบขององค์กรใหม่นะทำให้องค์กรกระชับขึ้นนะครับซึ่งจะทำให้การใช้คนน้อยลงด้วยการนำบุคคลภายนอกมาดำเนินการเกี่ยวกับฝ่ายอาคารและบริการไม่ได้เลิกจ้างเนื่องจากการปรับปรุงหน่วยงานอันเนื่องมาจากนำเครื่องจักรหรือเปลี่ยนแปลงเครื่องจักรหรือเทคโนโลยีซึ่งเป็นองค์ประกอบที่อยู่ในมาตรา121ดังนั้นลูกจ้างก็ไม่ได้ค่าชดเชยพิเศษตามมาตรา121และมาตรา122นะครับแต่คงจะได้ค่าชดเชยตามมาตรา118ตามปกติธรรมดานั่นเองเพราะฉะนั้นโดยสรุปนะฮะค่าชดเชยก็มีทั้งหมด5ประเภทใช่ไหมครับคือค่าชดเชยที่นายจ้างต้องจ่ายให้แก่ลูกจ้างเมื่อเลิกจ้างตามมาตรา118ซึ่งก็มีจำนวน30วัน90วัน180วัน220วันและ300วันค่าชดเชยพิเศษกรณีที่นายจ้างย้ายถอนกิจการโดยไม่แจ้งให้ลูกจ้างทราบล่วงหน้าก็เท่ากับค่าจ้าง30วันค่าชดเชยพิเศษกรณีที่นายจ้างย้ายถอนกิจการและลูกจ้างบอกเลิกสัญญาก็ตามมาตรา120นะครับซึ่งก็เท่ากับค่าชดเชยตามมาตรา118นั่นเองแล้วก็ค่าชดเชยเลิกที่นายจ้างเลิกจ้างพอเหตุปรับปรุงกิจการโดยไม่แจ้งให้ลูกจ้างทราบล่วงหน้าก็เท่ากับค่าจ้างอัตราสุดท้าย60วันแล้วก็มีค่าชดเชยกรณีที่นายจ้างเลิกจ้างพอปรับปรุงกิจการและลูกจ้างมีระยะเวลาทำงานกับนายจ้างเกินกว่า6ปีก็จะได้ค่าชดเชยพิเศษเท่ากับค่าจ้างอัตราสุดท้าย15วัน30วันเรื่อยไปนะครับจนถึง360วันนะครับตกลงค่าชดเชยจริงๆมีถึง5ประเภทด้วยกันอยู่ตั้งแต่มาตรา118ไปจนกระทั่งถึงมาตรา122ต่อไปเป็นมาตรา123ครับ124 125 3มาตราเลยนะครับ
เริ่มต้นจากมาตรา123ก่อนเป็นกรณีที่ให้สิทธิ์แก่ลูกจ้างหรือบุคคลทำฝ่ายลูกจ้างสามารถยื่นคำร้องกรณีที่นายจ้างไม่ปฏิบัติตามกฎหมายในเรื่องเกี่ยวกับนายจ้างต้องจ่ายเงินต่างๆนะครับในกรณีที่นายจ้างฝ่าฝืนหรือไม่ปฏิบัติตามเกี่ยวกับสิทธิได้รับเงินจากหนึ่งอย่างใดตามที่กฎหมายคุ้มครองแรงงานกำหนดลูกจ้างก็มีสิทธิที่จะไปยื่นคำร้องต่อพนักงานตรวจแรงงานได้เงินที่กฎหมายคุ้มครองแรงงานกำหนดมีเยอะทีเดียวนะครับมีตั้งแต่ค่าจ้างค่าลงเวลาค่าทำงานหยุดค่าลงเวลาหยุดเงินประกันค่าชดเชยค่าชดเชยพิเศษแทนการประกันล่วงหน้าค่าชดเชยพิเศษหรือเงินอื่นที่กฎหมายกำหนดให้นายจ้างจ่ายแก่ลูกจ้างเช่นเงินที่นายจ้างต้องจ่ายให้กรณีที่นายจ้างหยุดกิจการชั่วคราวใช่ไหมครับตามมาตรา75หรือกรณีที่นายจ้างสั่งพักงานลูกจ้างใช่ไหมต้องจ่ายซึ่งเงินจำนวนนั้นไม่เรียกว่าค่าจ้างไม่เรียกว่าอะไรให้เรียกว่าเงินเฉยๆในสัมไปแล้วก็บางกรณีก็ใช้คำว่าค่าตอบแทนด้วยบางมาตราอย่างเช่นมาตรา23นี้เป็นต้นนะครับนั่นก็เป็นถือว่าเป็นเงินที่ได้รับตามกฎหมายคุ้มครองแรงงานนี้เมื่อนายจ้างไม่จ่ายเงินดังกล่าวนี้และลูกจ้างประสงค์ที่จะให้พนักงานตรวจแรงงานดำเนินการบังคับให้นายจ้างจ่ายลูกจ้างหรือในกรณีที่ลูกจ้างเสียชีวิตแล้วก็คือทายาทโดยธรรมของลูกจ้างคนใดคนหนึ่งหรือทุกคนก็แล้วแต่สามารถไปยื่นคำร้องต่อพนักงานตรวจแรงงานได้มาตรา123ไม่ได้พูดถึงศาลแรงงานแต่ในจอหรือในสไลด์พูดถึงเรื่องศาลแรงงานด้วยก็หมายความว่าเป็นทางเลือกมาตรานี้ก็ไม่ใช่ทางบังคับไม่ใช่ขั้นตอนบังคับว่าลูกจ้างจะต้องไปยื่นคำร้องต่อพนักงานตรวจแรงงานลูกจ้างหรือทายาทโดยธรรมอาจไปยื่นคำฟ้องต่อศาลแรงงานทีเดียวเลยก็ได้ก็เป็นทางเลือกเท่านั้นเองอย่างใดอย่างหนึ่งนะครับแต่ว่ามาตรา123พูดถึงเรื่องการไปยื่นคำร้องต่อพนักงานตรวจแรงงานลูกจ้างหรือทายาทโดยธรรมก็ไปยื่นคำร้องต่อพนักงานตรวจแรงงานตามขั้นตอนกฎหมายกำหนดว่าพนักงานตรวจแรงงานต้องสอบสวนแล้วก็มีคำสั่งภายใน60วันซึ่งก็ขยายได้อีกไม่เกิน30วันคำสั่งก็อาจจะมี2อย่างเท่านั้นนะครับคือคำสั่งให้ลูกจ้างได้รับเงินหรือไม่ได้รับเงินตามที่ยื่นคำร้องไว้แล้วก็ถ้าลูกจ้างมีสิทธิ์ได้รับเงินก็จะมีคำสั่งให้นายจ้างจ่ายเงินนะครับถ้าลูกจ้างไม่มีสิทธิ์ได้รับเงินก็ไม่ต้องจ่ายนะครับกรณีที่สั่งก็จะสั่งให้นายจ้างจ่ายเงินให้แก่ลูกจ้างภายใน30วันนับแต่วันที่ทราบคำสั่งซึ่งเมื่อมีคำสั่งของพนักงานตรวจแรงงานแล้วลูกจ้างและนายจ้างก็มีสิทธิ์ที่จะนำคดีไปสู่ศาลแรงงานนะครับภายใน30วันนับแต่วันที่ทราบคำสั่งครับกรณีที่นายจ้างนำคดีไปสู่ศาลแรงงานนายจ้างต้องวางเงินตามจำนวนที่โต้แย้งโต้แย้งก็คือไม่เห็นด้วยกับคำสั่งโต้แย้งแค่ไหนก็วางเงินแค่นั้นเพราะว่าในคำสั่งพนักงานตรวจงานอาจให้นายจ้างจ่ายเงินหลายจำนวนนะครับหรือว่าจ่ายเงินจำนวนใดจำนวนหนึ่งนายจ้างเห็นว่าจำนวนนั้นมากเกินไปนะครับก็วางเงินเฉพาะส่วนที่เห็นว่ามากเกินไปเท่านั้นเองนะครับแต่ถ้าโต้แย้งทั้งฉบับก็ต้องวางเงินเท่ากับคำสั่งทั้งฉบับในกรณีที่พนักงานตรวจแรงงานมีคำสั่งแล้วนะครับถ้านายจ้างปฏิบัติตามคำสั่งพนักงานตรวจแรงงานภายในเวลาที่กำหนดหรือได้ปฏิบัติตามคำพิพากษาหรือคำสั่งศาลแล้วการดำเนินคดีอาญาต่อนายจ้างก็ให้เป็นอันระงับไปนะครับอันนี้อยู่ในมาตรา124/1ครับในตัวบทกฎหมายกล่าวไว้ว่าเมื่อคดีถึงที่สุดแล้วก็ปรากฏว่านายจ้างมีหน้าที่ต้องจ่ายเงินจำนวนใดให้แก่ลูกจ้างหรือทายาทโดยธรรมก็ให้ศาลแรงงานมีอำนาจจ่ายเงินที่นายจ้างวางไว้ต่อศาลแก่ลูกจ้างหรืออย่าจ่ายไปยังกองทุนสงเคราะห์ลูกจ้างกรณีที่กองทุนสงเคราะห์ลูกจ้างจ่ายเงินนั้นให้แก่ลูกจ้างไปก่อนนะครับการที่ลูกจ้างจะไปร้องต่อพนักงานตรวจแรงงาน
หรือไปฟ้องต่อศาลแรงงานนั้นเป็นทางเลือกต้องใช้สิทธิ์ทางใดทางหนึ่งเท่านั้นจะไปทั้งสองทางพร้อมกันไม่ได้นะครับก็หมายความว่าอันไหนชอบใจทางไหนก็ไปทางนั้นเลยนะครับเพียงแต่ถ้าไปพนักงานตรวจแรงงานก็มีประโยชน์บ้างบางส่วนเพราะว่าพนักงานตรวจแรงงานเขาก็จะดูแลช่วยเหลือเขาสามารถออกไปตรวจตราณสถานประกอบกิจการของนายจ้างได้แล้วก็ถ้าพนักงานตรวจแรงงานออกคำสั่งแล้วนายจ้างจะตามก็มีโทษทางอาญาซึ่งนายจ้างน่าจะกลัวกว่านะครับแล้วก็ในขณะเดียวกันถ้าพนักงานตรวจแรงงานไม่เห็นด้วยฟ้องศาลก็ต้องนำเงินมาวางศาลซึ่งก็จะทำให้ลูกจ้างได้รับเงินนั้นแน่ๆนะครับเพราะว่าถ้าไปฟ้องศาลแรงงานแล้วเนี่ยถ้านายจ้างไม่มีเงินยื่นก็ไปยื่นบังคับคดีได้ไม่ได้ได้ไม่จะเต็มจำนวนนั่นเองนี่เป็นคำพิพากษาของศาลฎีกาที่เกี่ยวข้องกับมาตรา123ถึงมาตรา125ครับคำพิพากษาฎีกาปี2547พนักงานตรวจแรงงานไม่มีอำนาจสอบสวนข้อเท็จจริงและมีคำสั่งก่อนให้ยื่นคำร้องว่านายจ้างไม่จ่ายเบี้ยขยันเนื่องจากเบี้ยขยันไม่ใช่เงินอย่างหนึ่งอย่างใดตามพระราชบัญญัติคุ้มครองแรงงานพ.ศ. 2541กำหนดไว้ก็หมายความว่าพนักงานตรวจแรงงานจะได้มีสิทธิ์ที่จะพิจารณาคำร้องตามมาตรา123ได้ต้องเป็นเงินที่ลูกจ้างมีสิทธิ์ได้รับอย่างหนึ่งอย่างใดตามกฎหมายคุ้มครองแรงงานนั่นเองแต่ถ้าเป็นเงินอย่างอื่นเช่นโบนัสอย่างนี้นะครับก็ไปร้องต่อพนักงานตรวจแรงงานไม่ได้แต่ก็ไปฟ้องศาลได้นะไม่มีปัญหาอะไรเพราะฉะนั้นถ้าในลูกจ้างเรียกเงินจากนายจ้างหลายจำนวนและบางจำนวนเนี่ยไม่ได้อยู่ในกฎหมายคุ้มครองแรงงานก็ควรไปฟ้องศาลเลยดีกว่านะครับเพราะว่าถ้าไปร้องพนักงานตรวจแรงงานพนักงานตรวจแรงงานคงรับคำร้องไว้เฉพาะเงินที่ระบุไว้ในพระราชบัญญัติคุ้มครองแรงงานเท่านั้นนี่ก็เป็นคำพิพากษาของศาลฎีกาที่เกี่ยวข้องกับการที่ลูกจ้างจะใช้สิทธิ์ไปร้องต่อพนักงานตรวจแรงงานหรือไปฟ้องศาลคำพิพากษาฎีกาปี2545ลูกจ้างไปฟ้องให้นายจ้างจ่ายเงินเช่นเดียวกับที่ยื่นคำร้องต่อพนักงานตรวจแรงงานไปศาลแรงงานไม่มีอำนาจพิจารณาในส่วนนั้นก็คือไปใช้สิทธิ์สองทางศาลเขาไม่พิจารณาให้นะครับในส่วนที่ใช้สิทธิ์สองทางนั้นฎีกาปี2545เช่นเดิมกำหนดไว้เลยชัดเจนเลยว่าลูกจ้างต้องเลือกใช้สิทธิ์ทางใดทางหนึ่งจนสิ้นสุดกระบวนการจะใช้สิทธิ์สองทางในขณะเดียวกันไม่ได้ซึ่งออกข้อสอบไปแล้วเมื่อปี2545นะครับนี่ก็ปี55แล้วครับปัญหาเรื่องการวางเงินคำพิพากษาฎีกาปี2542ศาลฎีกาบอกให้วางเงินตามจำนวนที่โต้แย้งได้นะครับแล้วก็ฎีกาปีเดียวกันนั้นก็บอกว่านายจ้างไม่นำคดีมาสู่ศาลภายในกำหนดระยะเวลาที่กำหนดไว้ในมาตรา125นี้จะยกเรื่องใดๆขึ้นมาต่อสู้คดีที่ลูกจ้างฟ้องบังคับให้เป็นไปตามคำสั่งไม่ได้นะครับพูดง่ายๆเมื่อกฎหมายกำหนดไว้อย่างไรคุณก็ต้องทำตามนั้นนะครับเมื่อคุณไม่ละเลยก็ต้องถือว่าคำสั่งของพนักงานตรวจแรงงานเป็นที่สุดอยู่แล้วคำสั่งของพนักงานตรวจแรงงานบางคำสั่งได้สั่งเรื่องดอกเบี้ยด้วยดอกเบี้ยนี่มันอยู่ในมาตรา9ของพระราชบัญญัติคุ้มครองแรงงานนะครับเพราะฉะนั้นพนักงานตรวจแรงงานก็มีอำนาจสั่งได้ด้วยเมื่อสั่งแล้วถ้ามีดอกเบี้ยก็ต้องนำดอกเบี้ยมาวางศาลด้วยจึงจะมีอำนาจที่จะฟ้องคดีได้นะครับมีนายจ้างรายหนึ่งไม่พอใจคำสั่งของพนักงานตรวจแรงงานแต่แทนที่จะไปยื่นฟ้องต่อศาลแรงงานตามมาตรา125ก
ลับไปใช้วิธีการตามกฎหมายวิธีการตามปกครองก็คืออุทธรณ์ต่อผู้ว่าราชการจังหวัดผู้ว่านี่คือผู้ว่าราชการจังหวัดซึ่งเป็นผู้บังคับบัญชาของเจ้าหน้าที่พนักงานตัวแรงงานที่ประจำอยู่ต่างจังหวัดผู้ว่าราชการจังหวัดก็วินิจฉัยอุทธรณ์นะครับก็การที่นายจ้างไปใช้วิธีการอย่างนั้นแม้ผู้ว่าราชการจังหวัดจะวินิจฉัยอุทธรณ์ก็เป็นการไม่สอดคล้องหรือไม่ปฏิบัติตามมาตรา125ก็ไม่ก่อให้เกิดสิทธิ์แม้คำสั่งผู้ว่าจะวินิจฉัยยังไงก็ไม่มีผลนะครับเพราะว่าไปเดินทางผิดเส้นทางแล้วนะครับคำพิพากษาปี2547ลูกจ้างยื่นคำร้องต่อพนักงานตัวแรงงานครับแล้วก็ถอนคำร้องได้นะครับเมื่อถอนคำร้องไปแล้วก็เท่ากับไม่มีแล้วก็มายื่นคำร้องใหม่อาจจะเป็นเรื่องเดิมนั่นแหละยังเดิมนะการนับระยะเวลาดำเนินการที่ว่าต้องพนักงานตัวแรงงานต้องมีคำสั่งภายใน60วันนั้นก็ต้องนับตั้งแต่วันยื่นคำร้องใหม่คำร้องเดิมเมื่อถอนไปแล้วก็ถือว่าไม่ต้องมาทำมานับอีกครับอันนี้ก็เป็นกรณีที่พนักงานตัวแรงงานอาจจะทำเกินไปทำงานเกินเวลาก็ได้ก็เลยลูกจ้างก็เลยต้องถอนคำร้องเดิมก่อนแล้วยื่นคำร้องใหม่เพื่อให้พนักงานตัวแรงงานได้นับหนึ่งใหม่นะครับจะได้ไม่เป็นการฝ่าฝืนต่อกฎหมายการว่าเงินต่อศาลตามจำนวนที่ต้องจ่ายตามคำสั่งนั้นศาลฎีกาตัดสินว่าวางเงินเฉพาะส่วนที่โต้แย้งและส่วนที่ไม่โต้แย้งจะทำยังไงไม่ได้พูดไว้คำพิพากษาฎีกานี้ก็เลยวางหลักไปเลยนะครับซึ่งไม่มีในกฎหมายแต่ก็ถือว่าศาลฎีกาวางหลักถูกต้องแล้วในจ้างที่นำคดีไปสู่ศาลเพื่อขอให้เพิกถอนคำสั่งพนักงานตรวจแรงงานต้องวางเงินต่อศาลตามจำนวนที่จะต้องจ่ายตามคำสั่งหากในจ้างประสงค์จะโต้แย้งคำสั่งของพนักงานตรวจแรงงานเพียงบางส่วนไม่โต้แย้งทั้งฉบับในจ้างต้องชำระเงินส่วนที่มีติดใจโต้แย้งแก่ลูกจ้างเสียก่อนแล้วนำเงินส่วนที่โต้แย้งมาวางศาลจึงจะมีอำนาจฟ้องคดีได้ก็หมายความว่าส่วนที่ไม่โต้แย้งจะเก็บไว้ก็ไม่ได้ต้องไปจ่ายให้ลูกจ้างก็คุณไม่โต้แย้งแล้วก็จ่ายไปสินะครับถ้ายังไม่จ่ายก็มาฟ้องศาลไม่ได้เพราะคำพิพากษาฎีกานี้ก็น่าสนใจอยู่นะครับอาจจะมาออกข้อสอบบางก็ได้นะครับเพราะว่าแม้จะออกข้อสอบไปในปีอะไรนะปี45ไปแล้วแต่ว่าอันนี้เป็นคำพิพากษาฎีกาหลังปี245นะครับต่อไปครับเช่นเดียวกันนะครับลูกจ้างที่ยื่นคำร้องต่อพนักงานตรวจแรงงานแล้วย่อมไม่มีสิทธินำคดีมาฟ้องศาลในระหว่างที่พนักงานตรวจแรงงานดำเนินการอยู่แต่ถ้าลูกจ้างต้องการที่จะดำเนินคดีต่อศาลแรงงานก็ไปถอนคำร้องที่ยื่นต่อพนักงานตรวจแรงงานแล้วก็มาฟ้องต่อศาลแรงงานได้นะครับก็ไม่มีปัญหาอะไรนะครับจะเปลี่ยนใจนะครับแต่ว่าจะดำเนินการไปสองทางควบคู่คือกันไม่ได้คำพิพากษาฎีกาในปี2549ครับก็เป็นการยืนยันคำพิพากษาเดิมก็คือถือความศักดิ์สิทธิ์ของตัวบทกฎหมายที่บอกว่าถ้าไม่มีฝ่ายหนึ่งฝ่ายใดนำคดีไปสู่ศาลแรงงานภายในกำหนดก็ให้คำสั่งพนักตรวจงานเป็นที่สุดคดีนี้นายจ้างได้รับคำสั่งพนักงานตรวจแรงงานแล้วไม่นำคดีไปสู่ศาลคำสั่งพนักงานตรวจแรงงานจึงเป็นที่สุดตามตัวบทกฎหมายแล้วก็นายจ้างก็ไม่ได้จ่ายเงินตามคำสั่งด้วยเมื่อลูกจ้างฟ้องบังคับให้นายจ้างจ่ายเงินตามคำสั่งพนักงานตรวจแรงงานนายจ้างจะยกเรื่องอะไรมาต่อสู้คดีไม่ได้แล้วเพราะคำสั่งนั้นเป็นที่สุดแล้วไม่ว่าเรื่องอะไรก็ตามในคดีนี้ลูกนายจ้างยกเรื่องการเป็นนายจ้างลูกจ้างกันมากล่าวอ้างก็คือนายจ้างต่อสู้คดีว่าผู้ร้องไม่ใช่ลูกจ้างก็หมดเวลาแล้วนะเพราะว่ามันก็นายจ้างไม่ได้นำคดีมาสู่ศาลภายในกำหนดครับก็วินิจฉัยต่อไปถึงเรื่องการจ่ายเงินนะครับถึงเรื่องการจ่ายเงินและผิดนัด
คำสั่งพนักงานตรวจแรงงานให้นายจ้างต้องจ่ายเงินตามคำสั่งพนักงานตรวจแรงงานซึ่งกฎหมายเดิม15วันปัจจุบันกฎหมายได้แก้ไขเป็น30วันแล้วนะนะครับเมื่อนายจ้างไม่ชำระตามคำสั่งพนักงานตรวจแรงงานนะครับนายจ้างจึงตกเป็นผู้ผิดนัดนับตั้งแต่วันถัดจากวันครบกำหนดเป็นต้นไปหมายว่าดอกเบี้ยก็เรียกได้จากวันถัดจากวันที่ครบกำหนดเป็นต้นไปนะครับลูกจ้างมาฟ้องก็เรียกดอกเบี้ยได้ด้วยนะครับต่อไปเป็นคำพิพากษาฎีกาปี2550นายจ้างได้รับคำสั่งพนักงานตรวจรายงานแล้วไม่นำคดีไปสู่ศาลรายงานภายในกำหนดคำสั่งดังกล่าวก็เป็นที่สุดก็ย้ำเตือนอยู่แล้วนะครับนายจ้างย่อมไม่มีสิทธิ์ยกข้อต่อสู้ในชั้นพนักงานตรวจรายงานขึ้นมากล่าวอ้างในชั้นที่ลูกจ้างเป็นโจทก์ฟ้องต่อศาลรายงานขอให้บังคับให้นายจ้างจ่ายเงินตามคำสั่งพนักงานตรวจรายงานได้อันนี้ก็เป็นบทบัญญัติที่ชัดเจนนะแล้วก็มีคำพิพากษาฎีกายืนยันอยู่หลายฉบับถ้านายจ้างไม่เห็นด้วยกับคำสั่งพนักงานตรวจแรงงานไม่ว่าในแง่มุมไหนจะต้องนำคดีไปสู่ศาลแรงงานนะครับถ้าไม่นำไปแล้วก็ถือว่าเป็นเรื่องปิดปากนายจ้างแล้วนะครับนายจ้างจะยกอะไรขึ้นมาต่อสู้กับลูกจ้างเวลาลูกจ้างมายื่นฟ้องขอให้บังคับตามคำสั่งพนักงานตรวจแรงงานอีกไม่ได้ครับจากมาตรานี้ก็ไม่มีสาระสำคัญอะไรในหมวดที่13กองทุนสงเคราะห์ลูกจ้างหมวดที่14พนักงานตรวจแรงงานหมวดที่15การส่งหนังสือหมวดที่16บทกำหนดโทษก็ไม่สู้มีปัญหาสำคัญแล้วก็ไม่มีคำพิพากษาฎีกาที่น่าสนใจก็จะไม่บรรยายถึงแต่ว่าในการฟ้องศาลหรือในการยื่นคำร้องต่อพนักงานตรวจแรงงานนั้นก็มีอายุความอยู่ด้วยนะครับโดยต้องไปอิงประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ถ้าเป็นฟ้องเรียกค่าจ้างก็2ปีนับแต่วันที่อาจใช้สิทธิ์เรียกร้องได้นะครับค่าจ้างสำหรับประหยุดพักผ่อนประจำปีก็2ปีนะครับส่วนใหญ่ค่าจ้างก็2ปีทั้งนั้นนะไม่ใช่ค่าจ้างโดยตรงหรือค่าจ้างในวันหยุดค่าจ้างในวันลาก็2ปีหมดแล้วครับเงินเดือนก็2ปีนะครับถ้าเงินเดือนข้าราชการก็5ปีนะฮะตามประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ค่าคอมมิชชั่นก็ถือว่าเป็นค่าจ้างก็2ปีนะครับค่าล่วงเวลาก็2ปีค่าทำงานในวันหยุดก็2ปีพูดง่ายๆการตอบแทนการทำงานใน2ปีแทบทั้งนั้นนะครับแต่ค่าชดเชย10ปีค่าชดเชย10ปีแล้วก็ค่าชดเชยพิเศษซึ่งไม่มีฎีกานะก็น่าจะ10ปีด้วยนะครับโดยอาศัยประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์มาตรา193ทับ34วงเล็บ9ส่วนดอกเบี้ยเพิ่มก็เป็นไปตามประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์มาตรา193ทับ33วงเล็บ1สำหรับเงินอื่นโบนัสอะไรนั้นก็ไม่มีอยู่ในกฎหมายก็อาจจะอายุความ10ปีได้นะครับแต่โบนัสไม่ใช่เงินตามกฎหมายคุ้มครองแรงงานอยู่แล้วนะครับโอเคครับกองทุนสวนลูกจ้างเราไม่พูดถึงนะฮะเพราะฉะนั้นเราก็คงจะไปเริ่มต้นกฎหมายทดแทนเลยดีกว่านะครับทั้งหมดถือว่าจบกฎหมายคุ้มครองแรงงานแล้วเราไปเริ่มกฎหมายกันทดแทนทำไมถึงเอากฎหมายทดแทนขึ้นมาก่อนคำตอบก็คือกฎหมายทดแทนเนี่ยเดิมแทรกตัวอยู่ในกฎหมายคุ้มครองแรงงานมาตลอดเวลานะครับโดยถือเป็นการคุ้มครองแรงงานส่วนหนึ่งนะครับภายหลังมันมีกรณีที่มีการตั้งกองทุนเงินทดแทนขึ้นแล้วก็มีหน่วยงานแยกไปบริหารกองทุนทดแทนนะครับก็เลยแยกกฎหมายเงินทดแทนออกจากกฎหมายคุ้มครองแรงงานไปเป็นกฎหมายเฉพาะเรียกชื่อว่าพระบัญญัติเงินทดแทนพ.ศ. 2537กฎหมายเงินทดแทนเป็นกฎหมายที่คุ้มครองนะก็มันก็คุ้มครองจริงๆคุ้มครองลูกจ้างในกรณีที่ลูกจ้างมีชีวิตอยู่ถ้าลูกจ้าง
ไม่มีชีวิตอยู่ก็จะคุ้มครองผู้ที่อยู่ในอุปการะของลูกจ้างคุ้มครองเมื่อไหร่ครับคุ้มครองเมื่อลูกจ้างประสบอันตรายเจ็บป่วยหรือตายอันมีสาเหตุเนื่องมาจากการทำงานให้แก่นายจ้างนะครับแล้วก็ภายหลังก็มีการตั้งกองทุนขึ้นมาเพราะว่าการจ่ายเงินทดแทนเป็นหน้าที่ของนายจ้างแต่ถ้าเป็นหน้าที่ของนายจ้างนายจ้างก็มีสถานะทางเศรษฐกิจไม่แน่นอนแล้วก็ต้องจ่ายเป็นระยะเวลายาวนานนะครับเมื่อมีสถานะไม่แน่นอนก็เลยการจ่ายเงินทดแทนให้แก่ลูกจ้างก็อาจจะมีความไม่แน่นอนเกิดขึ้นกฎหมายก็เลยกำหนดให้มีกองทุนเงินทดแทนขึ้นโดยให้นายจ้างจ่ายเงินสมทบเข้ากองทุนทดแทนนะครับเพื่อให้กองทุนมีเงินไว้เป็นหลักประกันในการจ่ายเงินทดแทนให้แก่ลูกจ้างหรือผู้อยู่ในอุปการะของลูกจ้างได้ครบถ้วนถูกต้องต่อไปนะครับกฎหมายเงินทดแทนแยกตัวจากกฎหมายคุ้มครองแรงงานในปี2537โดยลักษณะของกฎหมายเงินทดแทนนั้นนะครับถือว่าเป็นกฎหมายสังคมนะครับเป็นกฎหมายที่มีโทษทางอาญาแล้วก็ถือว่าเป็นกฎหมายเกี่ยวกับความสงบเรียบร้อยด้วยนะครับก็ใช้คำพิพากษาฎีกาเก่านะครับก็คือคำพิพากษาฎีกาที่283ทับ2516นั่นเองนะครับการตีความตามกฎหมายเงินทดแทนนั้นในกรณีที่มีปัญหาหรือข้อสงสัยในส่วนเกี่ยวกับบทบัญญัติในเรื่องใดก็ตามเราน่าจะต้องตีความไปในทางหรือนัยยะที่จะให้การคุ้มครองหรือให้ประโยชน์แก่ผู้มีสิทธิ์ได้รับเงินทดแทนเป็นสำคัญนะครับมากกว่าจะตีความไปในทางอื่นอันนี้ก็เป็นแนวทางในการวินิจฉัยเมื่อไหร่นายจ้างจึงจะต้องจ่ายเงินทดแทนคำตอบก็คือเมื่อลูกจ้างประสบอันตรายเจ็บป่วยหรือสูญหายซึ่งคำว่าประสบอันตรายเจ็บป่วยหรือสูญหายนั้นเป็นคำที่มีคำนิยามกฎหมายได้ให้คำนิยาม3เหตุนี้ไว้ในมาตรา5นะครับเราไปคอยดูซิว่าคำว่าประสบอันตรายเจ็บป่วยหรือสูญหายนั้นมีความหมายเพียงใดนะครับมาตรา5เดี๋ยวก่อนจะไปถึงประสบอันตรายก็คือการประสบอันตรายเนื่องจากการทำงานในประเทศไทยเราน่าเป็นห่วงมากนะครับเห็นได้ว่าคนไทยเราประสบอันตรายสูงมาก 29.2 คนต่อ 1,000 คน29 2คนต่อ 1,000 คนนี้ไม่ใช่โชคชะตาพรหมลิขิตหรือว่าความเองความสวยอะไรในโลกเลยข้อร้ายไม่มีแต่ส่วนใหญ่เกิดขึ้นจากความไม่เข้าใจในการปฏิบัติตนในเรื่องการดูแลความปลอดภัยในการทำงานกับเรามีจิตสำนึกในด้านความปลอดภัยน้อยไปสักนิดกว่าชนชาติอื่นเขาเราไม่ได้รับการอบรมที่ดีในการที่จะรักษาชีวิตในการที่จะทำอะไรอย่างถูกต้องตามกฎกติกาของความปลอดภัยเราไม่มีการสอนตั้งแต่โรงเรียนอนุบาลเหมือนประเทศที่เจริญแล้วอย่างเช่นประเทศญี่ปุ่นประเทศสหรัฐอเมริกาซึ่งสอนวิธีการดูแลความปลอดภัยตั้งแต่โรงเรียนอนุบาลจิตสำนึกก็จะสร้างขึ้นตรงนั้นเราก็จะทำอะไรกันโดยประมาทและความไปโดยไม่รู้แล้วเราก็เวลาเกิดอุบัติเหตุขึ้นมาแล้วก็โทษชะตาชีวิตผมได้คิดโชคอะไรก็แล้วแต่จะโทษไปนะครับซึ่งในหลักวิชาก็ไม่มีสิ่งเหล่านั้นอยู่ด้วยนะครับแต่เราหาเรื่องโทษได้พอโทษหาเรื่องโทษปั๊บเราก็ไม่คิดที่จะดูแลหรืออันเลยจะเห็นได้ว่าตัวเลขน่ากลัวพอสมควรใช่ไหมครับจบเป็นแสนคนประสบอันตรายเสียชีวิตก็เยอะทุพพลภาพก็มากนะครับสูญเสียว่าบางส่วนแขนขาดขาขาดก็มีเยอะก็เป็นที่น่ากลัวพอสมควรนะครับ
ทำอย่างไรเราถึงจะช่วยในเรื่องจิตสำนึกเรื่องความปลอดภัยให้ได้มองเห็นได้ชัดเลยว่าประชาชนของคนไทยเราไม่สนใจเรื่องความปลอดภัยเลยถ้าทั้งหลายก็เห็นนะครับทุกสี่แยกจะมีรถที่มีสองล้อไม่ปฏิบัติตามกฎจราจรเลยใช่ไหมฮะเขาสามารถวิ่งฝ่าสัญญาณไฟไปได้เฉยๆเลยเพียงแต่เขาบอกว่ารถทางโน้นไม่มาเขาก็ไปแล้วนะครับถ้าจะเห็นได้ในทั่วทุกแห่งในประเทศไทยการขับรถย้อนเส้นทางก็มีอยู่ทั่วทุกประเทศไทยนั่นแสดงว่ามีจิตสำนึกถ้ามีจิตสำนึกแล้วจะไม่ทำเช่นนั้นเด็ดขาดนะครับก่อนเราก็ชอบตามอย่างกันด้วยอะไรที่คนอื่นทำได้ก็ทำตามเดิมก็มีคนสองคนทำแต่นี้เป็นขบวนเลยนะครับวิ่งฝ่าไฟแดงไปเฉยๆวิ่งสวนทางไปเฉยๆนั่นคือความที่ไม่มีจิตสำนึกนั่นเองแล้วเราก็จะเห็นได้ว่ามอเตอร์ไซค์ดิ้นอยู่กลางถนนบ่อยที่สุดขับรถมาก็เจออยู่เป็นประจำอยู่แล้วเอาครับเราไปว่ากันก็แล้วกันเขาก็เป็นเข้าไปนะครับก็แล้วแต่ครอบครัวไหนจะสั่งสอนนะครับให้ลูกเจ้าให้ลูกหรือว่าให้บุคคลในครอบครัวมีจิตสำนึกก็แล้วกันนะครับประสบอันตรายครับคำว่าประสบอันตรายในตัวบทกฎหมายต้องอ่านมาตรา5ดูนะครับหมายความว่าการที่ลูกจ้างได้รับอันตรายแก่กายหรือผลกระทบแก่จิตใจหรือถึงแก่ความตายเนื่องจากการทำงานหรือการป้องกันรักษาประโยชน์ให้แก่นายจ้างหรือตามคำสั่งของนายจ้างถ้าเราจับแยกซะมันก็จะได้อย่างในจอนะก็คือประสบอันตรายหมายความได้รับอันตรายแก่กายที่สองได้รับผลกระทบแก่จิตใจอันนี้แสดงว่ากายอาจจะไม่กระทบเลยนะบาดแผลที่กายไม่มีแต่อาจจะมีบาดแผลที่ใจนะครับก็ถือประสบอันตรายด้วยหรือถึงแก่ความตายนะครับทั้งนี้การได้ประสบอันตรายนั้นจะต้องมีสาเหตุเนื่องมาจากการทำงานให้แก่นายจ้างมีสาเหตุมาจากการป้องกันรักษาประโยชน์ให้แก่นายจ้างหรือมีสาเหตุเนื่องมาจากการทำงานตามคำสั่งของนายจ้างเพราะการประสบอันตรายเกิดขึ้นหลายอย่างด้วยกันจะแน่นอนถ้าเกิดขึ้นจากการทำงานก็ตรงไปตรงมาเป็นช่างไฟฟ้าต่อไฟฟ้าและถูกไฟฟ้าลัดวงจรหรือเรียกว่าที่ภาษาพูดไว้ว่าดูดไฟฟ้าดูดตายนี่ก็ชัดเจนแต่ถ้าเป็นพนักงานขับรถนะครับมีหน้าที่ขับรถแต่ไปต่อสายไฟฟ้าให้แก่ในจ้างเพราะสายไฟฟ้ามันดับก็ช่วยเหลืออันนั้นก็อาจจะเป็นการป้องกันรักษาประโยชน์ให้แก่นายจ้างหรือเป็นนิติกรนะครับคนขับรถไม่มานิติกรคนนี้ก็ขับรถได้ขับรถดีก็เลยนายจ้างก็เลยสั่งให้ไปขับรถชั่วคราวเพื่อรับแขกของบริษัทพาแขกบริษัทไปดูงานแล้วคนขับรถคนนิติกรที่ขับรถนั้นก็ไปขับรถไปเกิดอุบัติเหตุขึ้นมาก็จะเห็นได้ว่างานในหน้าที่เขาไม่ใช่แต่เขาได้ทำขับรถไปเพราะเป็นการทำงานตามคำสั่งของนายจ้างเห็นไหมมันก็มีเงื่อนไขตรงนี้ด้วยมีคำพิพากษาฎีกาตั้งแต่ปี2537มานะก่อนปี2537ก็ยังไม่เอามาพูดถึงก่อนปี2537มีคำพิพากษาฎีกาเยอะเลยนะว่าอะไรเป็นการประสบอันตรายเนื่องจากการทำงานบ้างแต่เนื่องจากคำว่าประสบอันตรายมีการแก้ไขเปลี่ยนแปลงนะครับความหมายไปบ้างเล็กน้อยก็เลยเอาปี37เป็นต้นมาในปี2538นั้นนะครับลูกจ้างออกเดินทางจากบ้านพักไปเก็บเงินจากลูกค้าตามคำสั่งของนายจ้างครับในระหว่างเดินทางไปและกลับนั้นนะครับลูกจ้างได้ประสบอันตรายนะครับในขณะเดินทางศาลฎีกาตัดสินว่าถือว่าเป็นการประสบอันตรายเนื่องจากการทำงานแม้อยู่ในระหว่างเดินทางยังเดินทางไปไม่ถึงก็ตามนะครับหรือถึงแล้วเดินทางกลับก็ตามคำพิพากษาฎีกาในปี2540ลูกจ้างผู้ตายต้องเดินทางไปประเทศฝรั่งเศสโดยมีหน้าที่ดูแล
ลูกค้าของนายจ้างตามคำสั่งของนายจ้างซึ่งในวันนั้นลูกจ้างผู้ตายต้องทำงานทั้งวันและตลอดระยะเวลาการเดินทางซึ่งกว่าจะเริ่มเดินทางได้ก็เวลา23นาฬิกานะครับก็คือเวลากลางคืนตอนดึกก่อนหน้านั้นลูกจ้างผู้ตายก็ต้องช่วยดูแลลูกค้าของนายจ้างเกี่ยวกับหนังสือเดินทางตั๋วเครื่องบินกระเป๋าเดินทางที่สนามบินขณะที่ลูกจ้างผู้ตายนั่งเครื่องบินอยู่บนฟ้าที่จะบินไปประเทศฝรั่งเศสซึ่งอาจจะใช้เวลาถึง11ชั่วโมงนั้นผู้ตายก็เป็นลมหมดสติไปนะครับเนื่องจากเหนื่อยเพลียจากการทำงานแล้วเมื่อหมดสติไปบนเครื่องบินก็ไม่มีทางที่จะลงมาจอดเข้าโรงพยาบาลเพื่อรักษาได้ก็ต้องนั่งเครื่องบินต่อไปจนกระทั่งถึงประเทศฝรั่งเศสพอถึงประเทศฝรั่งเศสก็เอาลูกจ้างลงส่งโรงพยาบาลปรากฏว่าลูกจ้างก็เสียชีวิตนะครับก็มีปัญหาว่ากรณีนี้เป็นการประสบอันตรายเนื่องจากการทำงานไปแน่นอนถ้านั่งเครื่องบินไปเครื่องบินตกเป็นการประสบอันตรายเนื่องจากการทำงานแน่นอนนะครับแต่นี้มันไม่ใช่เครื่องบินตกมันเป็นลมแล้วก็อยู่บนเครื่องบินแต่ว่าไม่มีใครดูแลรักษาอย่างทันท่วงทีอย่างเหมาะสมเพราะว่าบนเครื่องบินเขาอาจจะไม่มีหมอหรือมีหมอเขาก็ไม่กล้าเลยนะไม่กล้าที่จะรักษาหมอบางคนเขากลัวเพราะบนเครื่องบินเนี่ยมันอยู่ในเขตแดนของใครก็ไม่รู้นะครับการไปรักษาให้การรักษาคนอื่นนอกเขตแดนมันจะผิดกฎหมายของประเทศไหนเขาไม่รู้เลยแพทย์บางคนก็ไม่กล้าแต่แพทย์บางคนก็กล้าทำได้ก็มีเยอะแยะไปครับผมมีพี่น้องเป็นหมอนะครับก็เคยขึ้นเครื่องบินไปปรากฏว่าไม่สบายก็ต้องไปช่วยดูแลแล้วก็ผู้โดยสารบางคนก็ตายบนเครื่องบินนั่นแหละครับประกาศว่าใครเป็นหมอบ้างน้องผมก็บอกว่าเขาเป็นหมอบอกกันช่วยมาทำชันสูตรที่ว่าตายไหมแล้วก็ทำใบรับรองไว้ด้วยเพื่อจะได้รู้ว่าตายบนเครื่องบินอะไรเงี้ยนะครับเขาก็มีสิทธิ์ที่จะพาเครื่องบินนั้นไปลงอย่างจุดหมายปลายทางได้ไม่ต้องถูกฉุกเฉินที่ไหนนี่เหมือนกันนะครับกรณีนี้ศาลฎีกาตัดสินว่าพฤติการที่เกิดขึ้นในคดีนี้เป็นกรณีพิเศษไม่ใช่การทำงานตามเวลาปกติของลูกจ้างเพราะเหตุการณ์ต่างๆที่เกิดขึ้นมาจากสาเหตุที่ผู้ตายต้องเดินทางไปประเทศฝรั่งเศสตามคำสั่งของนายจ้างซึ่งถ้าผู้ตายทำงานตามปกติอยู่ในประเทศไทยเหตุการณ์ดังกล่าวคงไม่เกิดขึ้นนะครับเหตุได้ชัดเจนว่าลูกจ้างผู้ตายถึงแก่ความตายอันมีสาเหตุมาจากการทำงานตามคำสั่งของนายจ้างเป็นการประสบอันตรายตามกฎหมายเงินทดแทนนะครับนี่ครับคำสารฎีกาปี2540ผู้บังคับบัญชาของลูกจ้างสั่งให้ลูกจ้างไปรับผลการตรวจน้ำลายของลูกค้าและมอบของชำร่วยให้ลูกค้าที่อำเภอศพปราบจังหวัดลำปางลูกจ้างจึงเดินทางไปตามคำสั่งซึ่งถือว่าลูกจ้างเดินทางไปปฏิบัติงานในทางการที่จ้างกฎในจ้างสันนิษฐานไปใช้คำว่าในทางการที่จ้างนะซึ่งเป็นการใช้ตามประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์นะครับที่จริงก็อาจจะใช้ตามกฎหมายเป็นตัวแทนนี่แหละนะครับเมื่อลูกจ้างออกไปปฏิบัติงานนอกสถานที่เสร็จแล้วย่อมจะต้องเดินทางกลับจากสถานที่ดังกล่าวระหว่างเดินทางกลับก็ยังถือว่าเป็นช่วงเวลาปฏิบัติงานในทางการที่จ้างให้แก่นายจ้างการที่ลูกจ้างประสบอุบัติเหตุจนถึงแก่ความตายขณะเดินทางกลับจากบ้านของลูกค้าของนายจ้างถือว่าถึงแก่ความตายเนื่องจากการทำงานให้แก่นายจ้างนะครับอันนี้ก็เป็นคำพิพากษาฎีกาที่ลูกจ้างประสบอันตรายขณะเดินทางไม่ใช่ขณะทำงานโดยตรงนะครับขณะเดินทางไปทำงานนอกสถานที่ในคำพิพากษาฎีกาปี2543นะครับ
ลูกจ้างเดินทางไปเก็บเงินค่าสินค้าจากลูกค้าของนายจ้างโดยต้องรีบออกเดินทางตั้งแต่เวลา4นาฬิกาตี4นะครับที่เรียกว่าตี4เพื่อให้ทันเวลาที่ลูกค้ากำหนดเป็นการทำงานตามเหมาะสมตามสภาพของงานลูกจ้างประสบอุบัติเหตุทางรถยนต์ถึงแก่ความตายระหว่างการเดินทางจึงถือว่าเป็นการประสบอันตรายตามกฎหมายเงินทดแทนนี้นะครับจากคำพิพากษาฎีกาดังกล่าวนี้นะครับเราพอสรุปให้เป็นหลักการที่เราจะเอาไว้คิดได้หรือไว้วินิจฉัยได้ว่าถ้าเป็นการเดินทางจากบ้านมาที่ทำงานและเดินทางจากที่ทำงานกลับบ้านตามปกติที่เป็นการทำงานตามปกติระหว่างเดินทางไปและระหว่างเดินทางกลับถ้าลูกจ้างประสบอุบัติเหตุไม่ถือว่าเป็นการประสบอันตรายเนื่องจากการทำงานหมายความว่าถ้าอยู่ที่ทำงานที่ออฟฟิศแล้วก็การเดินทางไปกลับไม่ว่าจะเดินทางยังไงเขาไม่ถือว่าเป็นการประสบอันตรายเนื่องจากการทำงานแต่เมื่อใดก็ตามนายจ้างสั่งให้ลูกจ้างไปทำงานนอกสถานที่ทำงานตามปกติของลูกจ้างไม่ได้ทำงานในออฟฟิศหรือโรงงานตามปกติหากประสบอุบัติเหตุในระหว่างเดินทางไปก็ถือว่าประสบอันตรายเนื่องจากการทำงานหรือประสบอุบัติเหตุในระหว่างเดินทางกลับไม่ว่าจะกลับโดยรถโดยสารหรือพาหนะใดๆของลูกจ้างและไม่ได้กลับทันทีที่งานเสร็จก็ต้องถือว่าลูกจ้างได้รับอันตรายในขณะเดินทางกลับถือว่าเป็นการประสบอันตรายเนื่องจากการทำงานให้แก่นายจ้างซึ่งทำให้เกิดสิทธิ์ที่จะได้รับเงินทดแทนตามกฎหมายเงินทดแทนนี้ครับมีคำพิพากษาฎีกาปี2547ครับลูกจ้างทำงานเป็นแม่บ้านมีหน้าที่ดูแลทำความสะอาดและทำความเรียบร้อยในสำนักงานบริการจัดหาเครื่องดื่มของว่างอาหารแก่ผู้มาติดต่อลูกจ้างที่เป็นแม่บ้านนี้ขับรถจักรยานยนต์จากบ้านไปที่ทำงานนะครับแต่ก่อนจะถึงที่ทำงานก็แวะซื้อของที่ตลาดซื้อของนี่เป็นซื้อของตัวเองนะครับแต่ซื้อของเพื่อนำไปเตรียมไว้รับรองแขกและพนักงานของนายจ้างตามหน้าที่ปกติเมื่อซื้อของเสร็จก็กำลังขับรถจากตลาดไปที่ทำงานก็เกิดเฉี่ยวชนกับรถจักรยานยนต์อีกคันหนึ่งจนเป็นเหตุให้ลูกจ้างได้รับบาดเจ็บสารดีกาเห็นว่าลูกจ้างคนนี้เริ่มทำงานแล้วเมื่อไปแวะซื้อของเพื่อจะไปที่ทำงานการเดินทางจากร้านซื้อของไปที่ทำงานถือว่าเป็นการประสบอันตรายเนื่องจากการทำงานเพราะเริ่มทำหน้าที่ให้แก่นายจ้างแล้วหรือทำงานให้แก่นายจ้างแล้วนะครับในปี2548ลูกจ้างขึ้นไปบนกองถุงแป้งมันนะครับเพื่อตรวจนับจำนวนถุงแป้งมันในการทำงานให้แก่นายจ้างตามหน้าที่ลูกจ้างพลัดตกจากกองถุงแป้งมันก็มีผลทำให้ร่างกายอ่อนเพลียลูกจ้างมีอาการตับแข็งมาก่อนวันรุ่งขึ้นตับที่ค่อนข้างแข็งทำให้เลือดออกมากและย้อนขึ้นมาทำให้สำลักเลือดถึงแก่ความตายสารดีกาวินิจฉัยว่าการตายของลูกจ้างสืบเนื่องมาจากการตกถุงกองถุงแป้งมันจึงถือว่าเป็นการประสบอันตรายถึงแก่ความตายเนื่องจากการทำงานให้แก่นายจ้างนะครับก็ถือว่าเป็นผลถึงแม้จะป่วยอยู่แล้วก็ตามแต่การที่มาตกถุงแป้งมันทำให้การป่วยนั้นหนักขึ้นจะเป็นผลให้เสียชีวิตสารดีกาก็มองว่าเป็นการตายเกิดขึ้นเนื่องจากการทำงานให้แก่นายจ้างนะครับในปี2549นะครับลูกจ้างเป็นผู้หญิงกำลังที่ทำงานอยู่ก็มีคนมาถามหาหัวหน้าแผนกซึ่งหัวหน้าแผนกนี้เป็นสามีของลูกจ้างคนนี้ลูกจ้างคนนี้ก็เลยเดินไปตามสามีซึ่งสามีก็ไปนอนอยู่หลังห้องที่ติดตั้งเครื่องดูดอากาศเครื่องใหญ่เ
ขณะเดินผ่านห้องที่ติดตั้งเครื่องดูดอากาศปรากฏว่าเครื่องดูดอากาศมันมีลมแรงมากเป็นเครื่องใหญ่ก็ถูกเครื่องดูดอากาศโดนแขนเข้าไปเป็นเหตุให้มือซ้ายขาดการที่ลูกจ้างคนนี้มือซ้ายขาดเนื่องจากเดินไปหาสามีซึ่งไปนอนหลับเพื่อที่จะมาให้พูดจากับผู้ที่มาถามหาสันติกาเห็นว่าเป็นการทำงานอย่างหนึ่งนะครับแล้วก็เป็นการประสบอันตรายเนื่องจากการทำงานในคำพิพากษาสันติกาก่อนปี2537มีคำพิพากษาเยอะมากนะครับเยอะมากเลยพอสรุปได้สั้นๆนะครับว่าถ้าได้รับอันตรายขณะเดินทางไปทำงานก็ถือว่าเป็นการประสบอันตรายเนื่องจากการทำงานถ้าได้รับอันตรายขณะเดินทางกลับจากการทำงานนอกสถานที่ก็ถือว่าเป็นการประสบอันตรายเนื่องจากการทำงานถ้าได้รับอันตรายขณะเดินทางไปและกลับจากการแข่งขันกีฬาตามที่นายจ้างสั่งให้ลูกจ้างไปเข้าร่วมอันนี้ก็เป็นการประสบอันตรายเนื่องจากการทำงานนะครับอันที่จริงการไปแข่งขันกีฬาไม่ใช่การทำงานนะแต่ว่าเมื่อนายจ้างสั่งให้ไปแข่งขันกีฬาก็ถือว่าเป็นการปฏิบัติงานตามคำสั่งนะครับก็ถือว่าเป็นการประสบอันตรายเนื่องจากการทำงานได้เป็นลมขณะทำงานให้แก่นายจ้างต้องตากแดดตากฝนอยู่อะไรเนี่ยแล้วร่างกายลูกจ้างไม่เหมาะสมนะครับก็ถือเป็นการประสบอันตรายเนื่องจากการทำงานให้แก่นายจ้างหรือถูกยิงถูกทำร้ายในขณะที่กำลังปฏิบัติหน้าที่ก็ถือว่าเป็นการประสบอันตรายเนื่องจากการทำงานนะครับนี่ก็เป็นคำพิพากษาเก่านะครับซึ่งไม่ทราบว่าจะนำมาใช้ได้แค่ไหนเพียงไรเพราะว่ามันเป็นตามกฎหมายเก่าซึ่งมีคำนิยามแตกต่างออกไปมีกรณีที่ไม่ถือว่าลูกจ้างประสบอันตรายก็เยอะเหมือนกันแต่คำพักษาธิการเก่าๆแสดงว่ามีเรื่องนี้เยอะเชียวในสมัยก่อนนะครับลูกจ้างได้รับอุบัติเหตุขณะเดินทางไปถึงสถานที่ทำงานของนายจ้างและยังไม่ลงมือทำงานหรือลูกจ้างประสบอุบัติเหตุในขณะที่ไปทำธุระของตนเองไม่ใช่งานของนายจ้างก็ไม่ถือว่าเป็นการประสบอันตรายเนื่องจากการทำงานในขณะเดียวกันลูกจ้างถูกยิงหรือถูกทำร้ายถ้าทราบตัวคนร้ายและทราบเหตุที่คนร้ายกระทำถ้าเหตุที่คนร้ายยิงหรือทำร้ายลูกจ้างนั้นเป็นสาเหตุส่วนตัวก็ไม่ถือว่าประสบอันตรายเนื่องจากการทำงานเพราะนั้นการถูกยิงหรือถูกทำร้ายก็ต้องดูสาเหตุของการยิงและทำร้ายด้วยนะครับว่าเป็นเรื่องส่วนตัวหรือเรื่องงานกันแน่บางทีเขาผสมผสานกันทั้งสองอย่างก็มีถ้าลูกจ้างได้รับอันตรายขณะทำธุรกิจส่วนตัวก็ไม่ถือว่าเป็นการประสบอันตรายเนื่องจากการทำงานมีคำพิพากษาฎีกาฉบับหนึ่งลูกจ้างได้รับอันตรายขณะแข่งขันกีฬาซึ่งนายจ้างไม่ได้สั่งนายจ้างเพียงแต่ว่าก็ให้โอกาสไปเล่นเท่านั้นเองไม่ได้สั่งไม่ได้อะไรอยากเล่นก็เล่นไปอันนี้ก็เป็นเรื่องของส่วนตัวมีคำพากษาฎีกาที่เกิดขึ้นหลังจากมีพระราชบัญญัติเหนือทดแทนแล้วคือคำพากษาฎีกาที่4495/2546ลูกจ้างผู้ตายปีนขึ้นไปบนโครงจอภาพยนตร์แล้วก็เอาเสาธงเหล็กฟาดสายไฟฟ้าแรงสูงถูกไฟฟ้าดูดและตกลงมาเสียชีวิตสันติกาวินิจฉัยว่าเหตุดังกล่าวเกิดจากผู้ตายต้องการแสดงโอ้อวดตนเองว่าเป็นผู้พิเศษคือเอาเสาธงฟาดสายไฟฟ้าแรงสูงได้นะครับซึ่งก็ตลกดีนะไม่ได้เกิดขึ้นเนื่องจากการทำงานจึงไม่ใช่การประสบอันตรายเนื่องจากการทำงานนะครับในคำพักษาฎีกาปี2550เป็นเรื่องของการถูกคนร้ายยิงนะครับอันนี้ไม่ทราบสาเหตุว่าเป็นเหตุส่วนตัวหรือเหตุอะไรนะครับลูกจ้างถูกคนร้ายยิงขณะขับรถเดินทางไปกับนายจ้างตามคำสั่งของนายจ้าง
โดยไม่ปรากฏสาเหตุที่ยิงจึงไม่ใช่การประสบอันตรายครับก็หมายความว่าไม่ปรากฏเหตุแม้จะเดินทางขับรถของนายจ้างไปก็ตามซึ่งอาจจะเป็นเรื่องความบ้าๆของคนบางคนก็ได้ใช่ไหมฮะที่ปรากฏอยู่ในนั้นยิงเข้าไปส่งไปขนาดไม่รู้ใครเป็นใครไม่ได้มีเรื่องโกรธแค้นหรือเรื่องที่พิพาทกันมาก่อนขอให้ได้ยิงมาเข้าไปก็แล้วกันครับอันนี้ก็มีข้อน่าคิดเหมือนกันนะครับว่าขณะที่ลูกคนที่ถูกยิงเนี่ยขับรถเดินทางไปกับนายจ้างตามคำสั่งด้วยนะครับแต่ว่าก็สันนิษฐานไปเห็นว่าไม่ใช่แต่ว่าถ้าปรากฏเหตุที่ยิงชัดเจนนะว่าเหตุที่ยิงนั้นมาจากการทำงานเช่นลูกจ้างคนนี้ไปทำงานแล้วก็เกิดขัดผลประโยชน์กับใครเขาแล้วก็มารอบยิงอะไรก็คงจะชัดหรือถ้าเหตุจากที่พนักงานขับรถคนนี้ไปทำชั่วหรือทำไม่ดีกับคนบางคนเข้าแล้วเขาก็โกรธแค้นมายิงเอาไม่ได้เกี่ยวกับการทำงานก็ไม่ใช่เป็นการสร้างประสบการณ์เหนือจากการทำงานนะครับคำวิสาธิกาฉบับนี้น่าออกข้อสอบดีเหมือนกันนะครับถ้าจะออกต่อไปครับจะอยู่คำนิยามคำว่าเจ็บป่วยท่านสาเปิดมาตราห้าดูก็จะเห็นได้ว่าคำว่าเจ็บป่วยนั้นพระบัญญัติเงินทดแทนพ.ศ. 2537ได้ให้ความหมายว่าการที่ลูกจ้างเจ็บป่วยหรือถึงแก่ความตายด้วยโรคซึ่งเกิดขึ้นตามลักษณะหรือสภาพของงานหรือเนื่องจากการทำงานคำประสบอันตรายเหมือนคล้ายๆประสบอุบัติเหตุแต่เจ็บป่วยนี่ไม่ได้ประสบอุบัติเหตุนะแต่ทำงานไปเรื่อยๆแล้วได้รับเชื้อโรคหรือได้เป็นโรคอันเกิดขึ้นจากการทำงานนั้นนะครับซึ่งมันจะค่อยๆเป็นค่อยๆไปนะโรคซึ่งเกิดขึ้นจากการทำงานนั้นมันจะมีชื่อของโรคประกาศไว้ในประกาศกระทรวงแรงงานเรื่องกำหนดชนิดของโรคซึ่งเกิดขึ้นตามลักษณะหรือสภาพของงานหรือเนื่องจากการทำงานไม่ใช่อะไรก็เป็นโรคไปหมดนะครับต้องเป็นโรคอย่างหนึ่งอย่างใดในประกาศกระทรวงแรงงานนี้นี่คือยกตัวอย่างโรคที่เกิดขึ้นนะครับเรื่องจากการทำงานตัวอย่างเท่านั้นนะฮะต้องไปดูตามประกาศนี้เช่นโรคซึ่งเกิดขึ้นจากสารเคมีซึ่งสารเคมีที่มาใช้ในการผลิตหรือในการอุตสาหกรรมนั้นรู้แต่เป็นพิษแท้ทั้งนั้นเลยไม่ว่าอะไรก็ตามก็แมงกานิสเนี่ยครับอันตรายมากนะครับหรือตะกั่วเนี่ยอันตรายมากทีเดียวแต่ตะกั่วตอนนี้ก็น้อยลงไปแล้วแต่ก่อนที่ตะกั่วจะแทรกอยู่ในทุกเรื่องแม้กระทั่งในน้ำมันเบนซินเดี๋ยวซ้ำไปโรคถึงเกิดจากสาเหตุทางกายภาพเช่นโรคหูตึงเป็นต้นนะครับทำงานอยู่ในโรงงานที่มีเสียงดังแล้วก็ลูกจ้างไม่ได้ใช้อุปกรณ์ในการลดเสียงไม่มีที่เสียบหูลดเสียงไม่มีที่ครอบหูลดเสียงก็จะเสียหูหนวกได้โรคซึ่งเกิดขึ้นจากทางชีวภาพได้แก่โรคติดเชื้อต่างๆมีเชื้อโรคต่างๆก็มีเยอะแยะโรคระบบหายใจซึ่งเกิดขึ้นจากการทำงานครับหายใจเอาฝุ่นเข้าไปถ้าเป็นฝุ่นทรายก็เรียกว่าซิลิโคซิสถ้าเป็นฝุ่นฝ้ายในโรงงานทอผ้าหรือโรงงานสิ่งทอนะครับก็เป็นโรคที่มีฝุ่นฝ้ายในปอดนะครับดิซิโนซิสเป็นต้นนะครับนอกจากนั้นก็โรคต่างๆที่โรคอินันเกิดขึ้นจากการทำงานโดยสารเคมีไอสารเคมีหรือว่าด้วยวัตถุดิบที่ปลิวฟุ้งอยู่ในบรรยากาศหรือลูกจ้างไม่ถูกต้องด้วยในการทำงานก็ถือว่าเป็นการเป็นโรคเนื่องจากการทำงานได้ในคำพิพากษาฎีกาเก่าเลยฮะซึ่งตอนนั้นยังไม่มีประกาศเรื่องโรคนะครับศาลฎีกาก็วินิจฉัยว่าลูกจ้างมีหน้าที่คุมประแจทำความสะอาดสถานีแขวนห่วงทางสะดวกอันนี้ก็รถไฟนะฮะ
ถ้ามีห่วงทางสะดวกให้มีอย่างเดียวคือรถไฟการรถไฟไทยเนี่ยเป็นลมขณะปฏิบัติหน้าที่สาธิการในสมัยนั้นยุคนั้นเขาบอกว่าไม่ใช่การเจ็บป่วยเดี๋ยวมันจะการทำงานในคำพักสาธิการปี2527ลูกจ้างมีหน้าที่ในการจัดอบรมให้แก่พนักงานตายเนื่องจากความดันโลหิตสูงซึ่งโลหิตเส้นโลหิตในสมองแตกสันนิษฐานก็บอกว่าไม่ใช่การเจ็บป่วยเนื่องมาจากการทำงานนะครับคือในคำพิพากษาปี2537อันนี้ก็ยังใช้กฎหมายเก่าอยู่นะครับถึงแม้จะปี37แต่ก็วินิจฉัยตามกฎหมายเก่าก็แต่ก็มาโยมใช้ได้เหมือนกันลูกจ้างตรากตำงานหนักทั้งสัปดาห์ต้องรับผิดชอบงานหลายด้านก่อให้เกิดความเครียดแล้วก็ทำให้เกิดการเจ็บป่วยที่เรียกว่าหัวใจขาดเลือดสันติกาวินิจฉัยให้เป็นคุณแก่ลูกจ้างโดยถือว่าลูกจ้างเจ็บป่วยอันมีสาเหตุเนื่องจากการทำงานก็ได้เงินทดแทนนะครับในคำพิพากษาศาลฎีกาปี2539ศาลฎีกาวินิจฉัยว่าลูกจ้างทำงานเกี่ยวกับแบบก่อสร้างมีคนมาตามไปดูแลการติดตั้งประตูม้วนที่มีปัญหาย่อมทำให้ลูกจ้างเกิดความเครียดเพิ่มขึ้นในทันทีทันใดเป็นเหตุให้ความดันโลหิตสูงขึ้นมากเส้นโลหิตที่ก้านสมองแตกถือว่าลูกจ้างถึงกับความตายด้วยโรคซึ่งเกิดขึ้นเนื่องจากการทำงานปี2539นั้นยังไม่มีประกาศเรื่องโรคกันนี้นะครับแต่ว่าศาลฎีกาได้พยายามวินิจฉัยให้เป็นคุณแก่ลูกจ้างรายนี้โดยเอาลักษณะของงานมากล่าวว่าเป็นสาเหตุอย่างหนึ่งที่ทำให้เส้นโลหิตที่สมองแตกนะครับซึ่งสาเหตุเหล่านี้ก็ต้องฟังความเห็นแพทย์ผู้สาเราคงไม่รู้เรื่องแล้วครับที่จะเอานี้มาต้องอยู่เป็นข้อเท็จจริงที่ปรากฏอยู่ในสำนวนนะครับแล้วก็เป็นความเห็นของแพทย์ด้วยในปี2543มีเรื่องที่ลูกจ้างซึ่งมีหน้าที่ดูแลเครื่องจักรกลในเรือมีข้อเท็จจริงเพิ่มขึ้นมาว่าหน้าที่ดังกล่าวต้องใช้แรงมากแรงกายเนี่ยมากแล้วก็การที่อยู่ในเครื่องจักรในเรือก็ลูกจ้างก็มีเสียงดังต้องใช้เครื่องป้องกันเสียงในการทำงานก็คือมีเครื่องที่ครอบหูเพื่อลดเสียงหรือมีที่เสียบหูที่ทำให้ลดเสียงได้นะครับข้อจริงตรงนี้ต่อไปว่าลูกจ้างทำงาน19วันอยู่ในเรือนะครับอยู่ในเรือก็ไม่ได้ขึ้นบกนี่นะไม่มีเวลาพักศาลฎีกาเอามาวินิจฉัยว่าด้วยข้อที่จริงดังกล่าวย่อมก่อให้เกิดความเครียดแก่ลูกจ้างและลูกจ้างอ่อนเพลียลูกจ้างตายด้วยโรคหลอดโลหิตหัวใจล้มเหลวถือว่าเป็นการเจ็บป่วยเนื่องจากการทำงานซึ่งก็เท่ากับวินิจฉัยให้เป็นคุณแก่ลูกจ้างรายนี้นั่นเองโดยสภาพของงานสร้างให้เกิดปัญหาซึ่งโรคหลอดเลือดหลอดโลหิตหัวใจล้มเหลวนี้อาจจะเป็นอยู่ที่บ้านก็ได้นะอยู่ที่บ้านก็ได้นะครับแต่ว่าเนื่องจากไปทำงานก็เป็นเหตุเสริมให้เกิดโรคนี้ขึ้นศาลฎีกาเขาถือว่าเมื่อเป็นเหตุเสริมก็ต้องถือว่าเป็นการเจ็บป่วยอันเนื่องมาจากการทำงานนะครับถือผู้นิยายวินิจฉัยเป็นคุณแก่ลูกจ้างหรือผู้อยู่ในบุคลากรของลูกจ้างนั่นเองต่อไปครับเป็นกรณีที่นายจ้างต้องจ่ายเงินทดแทนในกรณีสูญหายท่านนักศึกษาจะเห็นได้ว่าเป็นการบัญญัติศัพท์ล้อเลียนกับคำว่าสาบสูญนั่นเองนะครับสาบสูญนั่นเป็นอยู่ในประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์สูญหายก็ล้อเลียนกันไปนะครับให้มันต่างออกไปนิดนึง
สูญหายในตัวบทกฎหมายเขียนว่าหมายความว่าการที่ลูกจ้างหายไปมันต้องหายไปนะหายทั้งหน้าทั้งตัวเลยนะในระหว่างทำงานหรือปฏิบัติตามคำสั่งของนายจ้างซึ่งมีเหตุอันควรเชื่อว่าลูกจ้างได้ถึงแก่ความตายเพราะประสบเหตุอันตรายที่เกิดขึ้นในระหว่างทำงานหรือปฏิบัติตามคำสั่งของนายจ้างนั้นแล้วก็รวมตลอดถึงการที่ลูกจ้างหายไปในระหว่างเดินทางโดยพาหนะทางบกทางอากาศหรือทางน้ำเพื่อไปทำงานให้แก่นายจ้างซึ่งมีเหตุอันควรเชื่อได้ว่าพาหนะนั้นได้ประสบเหตุอันตรายและลูกจ้างถึงแก่ความตายทั้งนี้เป็นระยะเวลาไม่น้อยกว่า120วันนับแต่วันเกิดเหตุนั้นคำนิยามสูญหายได้กำหนดขึ้นในกฎหมายเงินทดแทนเป็นครั้งแรกตามพระราชบัญญัติเงินทดแทนกฎหมายเงินทดแทนก่อนหน้านั้นไม่มีคำว่าสูญหายจึงเกิดปัญหาขึ้นเยอะเวลาลูกจ้างไปทำงานแล้วหายไปเลยเนี่ยครับผู้อยู่ในอุปการะของลูกจ้างก็จะต้องรอให้เกิดผลที่จะถือว่าเป็นการสาบสูญตามประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์และต้องไปยื่นคำร้องขอให้ศาลสั่งเป็นคนสาบสูญซึ่งเป็นภาระมากแล้วก็ใช้เวลายืดยาวนานนะครับกฎหมายทดแทนก็เลยทำให้มันช็อตคัทให้มันสั้นลงนะครับถ้าเงื่อนไขก็ให้ง่ายขึ้นแล้วก็ไม่จำเป็นต้องไปยื่นคำร้องต่อศาลด้วยเพราะฉะนั้นคำว่าสูญหายเนี่ยก็คือการตายตามกฎหมายเงื่อนทดแทนสาบสูญเป็นการตายตามกฎหมายแพ่งนะครับสูญหายเป็นการตายตามกฎหมายเงื่อนทดแทนนะครับกรณีนี้ให้ถือว่าลูกจ้างตายนะครับตายเนื่องจากการทำงานซึ่งก่อให้เกิดสิทธิ์ที่จะได้เงินทดแทนนะครับเมื่อวิเคราะห์ตามความหมายดังกล่าวข้างต้นคำว่าสูญหายก็หมายถึงการที่ลูกจ้างหายไปในระหว่างเวลาทำงานซึ่งมีเหตุควรเชื่อได้ว่าลูกจ้างถึงแก่ความตายเพราะเหตุประสบอันตรายในระหว่างทำงานหายไปเฉยๆไปทำงานแล้วหายไปเลยนะครับไม่กลับบ้านไม่กลับบริษัทหรือ2หายไปในระหว่างการปฏิบัติตามคำสั่งมีเหตุอันควรเชื่อได้ว่าลูกจ้างถึงแก่ความตายเพราะประสบเหตุอันตรายที่เกิดขึ้นในระหว่างการปฏิบัติตามคำสั่งนั้นแล้วก็3หายไปในระหว่างการเดินทางก็หมายความว่ามันก็ต้องมีปรากฏเหตุผลว่ามีโดยสารรถยนต์หรือพาหนะทางบกโดยสารเครื่องบินหรือพาหนะทางอากาศโดยสารเรือหรือพาหนะทางน้ำอะไรก็แล้วแต่แล้วปรากฏว่ารถยนต์หรือพาหนะเรือหรือเครื่องบินนั้นน่าจะประสบอันตรายแล้วก็ลูกจ้างก็คงจะเสียชีวิตแล้วอันนี้หมายถึงไม่พบศพนะถ้าพบศพก็เป็นถึงแค่ความตายไปนะกรณีนี้ไม่พบศพมันหายไปเฉยๆกฎหมายใช้คำว่ามีเหตุอันควรเชื่อว่าลูกจ้างตายมีร่องรอยอะไรสักอย่างหนึ่งหรือคิดว่ายังไงก็ไม่รอดหรอกนะเพราะว่าเรือไปล่มกลางทะเลหรือเครื่องบินหายเข้าไปในน่านฟ้าใดหนึ่งแล้วก็ไม่มีเลยไม่รู้ว่าไปหายไปที่ไหนยังไงก็ตายแล้วเพราะมันเลยเวลาแล้วอะไรเงี้ยต้นนะครับกฎหมายให้เวลา120วันเพราะหมายว่าพอครบ120วันปั๊บก็ถือว่าการสูญหายเกิดขึ้นโดยไม่ต้องมีคำสั่งศาลนะครับก็ข้อน่าคิดก็มีอยู่เยอะแยะเลยนะก็เพียงแต่ว่าเป็นข้อคิดเล่นๆแต่นั้นเองว่าถ้าปรากฏว่า120วันแล้วลูกจ้างไม่กลับมาก็ผู้อยู่ในอุปการะของลูกจ้างก็จะรับเงินทดแทนจากนายจ้างหรือกองทุนเงินทดแทนตามกฎหมายเงินทดแทนนี้ก็มีข้อคิดว่าถ้าหลังจากนั้นไปอีกสักปี2ปีลูกจ้างกลับมาจะทำยังไงอะไรเงี้ยนะก็ไม่รู้เหมือนกันนะต้องคืนเงินกันไหมหรือว่าจะทำยังไงกันดีอะไรเงี้ยก็แล้วแต่นะอันนี้กฎหมายไม่ได้พูดถึงไว้ก็คิดเล่นๆเท่านั้นเองนะครับครับเมื่อลูกจ้างประสบอันตรายจนถึงแก่ความตายหรือสูญหายก็หรือเจ็บป่วยหรือสูญหายก็จะเกิดสิทธิ์ได้รับเงินทดแทนซึ่งเงินทดแทนเขามี4ประเภทด้วยกันนะครับท่านนักศึกษาก็ดูคำนิยามของ
เงิน4ประเภทนี้สิ่งหนึ่งที่จะต้องไม่สับสนก็คือคำว่าเงินทดแทนกับค่าทดแทนต่างกันคำว่าค่าทดแทนนั้นเป็นการจ่ายให้แก่ลูกจ้างหรือผู้อยู่ในกระตามมาตรา18ซึ่งต่างกับคำว่าเงินทดแทนเพราะเงินทดแทนเป็นคำรวมของค่าทดแทนบวกค่ารักษาพยาบาลบวกค่าฟื้นฟูบวกค่าทำศพเงินทดแทนเป็นคำใหญ่หมายถึงค่าต่างๆ4จำนวนนี้รวมกันเพราะฉะนั้นเงินทดแทนค่าทดแทนก็ต้องแยกเรียกให้ถูกต้องกันละกันนะครับซึ่งมันจะอยู่ในมาตราต่างๆผมคิดว่าวันนี้เรายุติเพียงแค่นี้ก่อนนะครับแล้วพบกันวันพุธหน้าเราจะต่อเรื่องเมื่อลูกจ้างประสบอันตรายเจ็บป่วยในสุดท้ายจะได้เงินทดแทนอะไรบ้างนะครับในวันพุธหน้ากันละกันวันนี้ก็สวัสดีครับ MP3 คำบรรยายในตินี้ร่วมจัดทำโดยกลุ่มสมาชิกเว็บ www.moonsoon.com